วัสดีค่ะท็อป10เบี้ยนไหนใครชอบอะไรลับๆยกมือขึ้นแน่นอนว่าไม่ต้องเป็นสายลับตับแลบเราก็มีอะไรจริงๆคู่ๆได้ในบ้านทั้งห้องลับหลังกำแพงหรือแม้กระทั่งสระน้ำลำๆที่สั่งการให้เปิดออกได้โอ้โหเริ่มต้นก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยจะมีอะไรแจ่มๆรอคุณอีกหรือไม่เตรียมไปลองวาวพร้อมกันได้เลยห้องและชั้นเก็บไวน์ลับชั้นวางวายที่ตั้งอวดอยู่ในห้องอาหารอาจทำให้บรรยากาศดูหรูหราแต่ถ้าจะให้แจ่มเมาส์แบบไม่ต้องกลัวขวดล่วงลงมาแตกแนะนำให้ซ่อนในห้องใต้ดินแบบนี้โดยพื้นห้องจะยกแผงกั้นขึ้นก่อนจากนั้นประตูตรงกลางจะเปิดออกจนเห็นบันไดเกลียวเพียงแค่เดินลงไปด้านล่างแล้วก็จะพบกับชั้นเก็บไวน์ด้านข้างที่สามารถหยิบได้เลยหลังจากนั้นมันก็หดลงและปิดเองอัตโนมัติหรือถ้าไม่ชอบอะไรใหญ่ๆชั้นเก็บไวน์จะสวยชื่อว่าโพลีเคฟเคฟบาร์ก็มีนะจ๊ะสามารถป๊อปอัพขึ้นมาตามคำสั่งและหดกลับไปที่เดิมคล้ายแบบแรกเหมาะสำหรับปาร์ตี้แบบสวยๆไม่ต้องเดินไปให้ยุ่งยากแหมเจอแบบนี้ขอรวบตึงไว้ที่บ้านทั้งสองแบบเลยได้ไหมนะประตูกำแพงหินในภาพยนตร์แฟนตาซีหลายเรื่องจะเห็นว่ามีประตูลับหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลังชั้นหนังสือหรือใช้กลไกในการเลื่อนกำแพงแต่แจ่มสุดนั้นจะเป็นประตูที่คืนเป็นหนึ่งเดียวกับกำแพงนี่แหละอยากรู้ใช่ไหมว่าเนียนขนาดไหนลองดูจากคลิปนี้นะคะถ้าเป็นเราคงจะเดินขึ้นบันไดและไปเปิดประตูทางซ้ายมือแล้วแต่จะบอกก่อนว่าบันไดเองก็มีประตูเช่นกันโหถ้าไม่ใช่คนรู้ตำแหน่งนี้เดาไม่ออกเลยนะคะว่ามีประตูลับอยู่ตรงนี้แถมยังเปิดง่ายเพียงแค่ผับเบาๆอินถ้าใครเผลอไปดันเอาหน้าทิ่มหรือหงายเงิบอย่าตกใจล่ะแค่ทะลุประตูกำแพงเข้ามาเท่านั้นเองรถโลเวอร์ในพุ่มไม้ถ้าใครเห็นพุ่มไม้เคลื่อนที่ได้แบบนี้อย่าเพิ่งตกใจว่ามีคนร้ายซ่อนอยู่ข้างในและกำลังพยายามหลบหนีแบบในการ์ตูนนะจริงๆแล้วพุ่มไม้นี้มันซ่อนรถโลเวอร์ไว้ค่ะข้างในเป็นห้องเล็กๆมีที่นั่งพร้อมกล้องเหมาะสำหรับผู้โดยสาร1คนถ้วนถึงเวลาก็เคลื่อนที่ปืดปืดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบในคลิปนี้แหละค่ะถึงจะแตกจนน้องหมาต้องเห่าแต่แรงบันดาลใจน่าสนใจไม่หยอกเพราะได้มาจากการสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ของ NASA อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่ได้ขึ้นไปบนอวกาศอย่างน้อยการไปสำรวจข้างบ้านก็ถือว่าสนุกดีนะไอดีลพาร์คพบกับความหัศจรรย์เหมือนเป็นแบทแมนกันได้เลยเพราะตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ช่วยประหยัดที่จอดรถอย่างลิฟต์สำหรับรถยนต์จาก Ideal Park ค่ะซึ่งหากมองเผินๆก็พื้นธรรมดาธรรมดาแต่รอสักครู่เห็นไหมคะพื้นที่สำหรับจอดรถยกขึ้นมาแล้วจากนั้นขับเข้าไปกดปุ่มอีกทีว้าวพื้นค่อยๆลดระดับลงไปถึงชั้นล่างหรือถ้าไม่ชอบใต้ดินบนดาดฟ้าก็สามารถมีนวัตกรรมเจ๋งๆแบบนี้ได้เช่นกันรับรองความปลอดภัยในกล้องวงจรปิดรอบที่จอดมีความเป็นส่วนตัวและช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้อีกแจ่มๆแบบนี้บ้านใครพื้นที่จอดน้อยต้องจัดแล้วนะคะดูกินไฮเอาท์ในประเทศที่มีหิมะตกหนาถึงแม้มันจะดูสวยงามแต่ก็สร้างปัญหาให้ไม่น้อยเช่นกันลองนึกภาพตอนที่ถังขยะโดนน้ำแข็งเกาะดูค่ะรับรองว่าลำบากแน่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้มีเทคโนโลยีลิฟต์เจ๋งๆที่สามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อซ่อนสิ่งของน้ำหนักไม่เกิน200กิโลกรัมลงใต้ดินได้มาพร้อมกับกลไกพิเศษสั่งการเพียงแค่กดรีโมทมันก็จะขยับขึ้นลงได้ตามสั่งพร้อมใช้งานทุกครั้งแบบไม่ต้องกลัวหิมะเกาะแล้วอ้อหากมีอะไรเข้าไปโดนขนาดรถตัวลงมันจะหยุดทำงานทันทีเพื่อความปลอดภัยแถมไม่เกะกะขวางทางอีกด้วยเลิศมากๆเลยค่ะเขาบอกห้องลับหลังกำแพงในภาพยนตร์บ้านของสายลับหรือมหาเศรษฐีมักจะมีห้องลับให้เห็นอยู่บ่อยจนหลายครั้งเราก็อยากมีกับเขาบ้างแล้วสิไม่ต้องห่วงค่ะด้วยนวัตกรรมของบริษัทออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ้านจากเอป้าโฮมอินโนเวชั่นเขาสามารถเนรมิตกำแพงสวยๆให้มีกลไกเปิดออกเพื่อให้เห็นห้องที่อยู่ด้านหลังได้ด้วยการขยับรูปปั้นเพียงครั้งเดียวฟึบโอ้ว้าวดูนั่นสิห้องในฝันเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งโฮมเธียเตอร์หรืออื่นๆพร้อมสับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมากวนเพราะหาเราไม่เจอแล้วนั่นเองสระน้ำใต้ดินใครเป็นแฟนเกมเดอะซีนคงต้องมีสักคน2คนแหละที่สร้างบ้านแล้วนำสระว่ายน้ำไปอยู่ในห้องใต้ดินแต่ใครจะไปคิดว่าไอเดียประหลาดๆแบบนี้จะมีคนทำจริงๆโดยเป็นสระใต้ดินที่สร้างภายในบ้านของอดีตมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ปาโบเอสโคบาซึ่งตอนนี้กลายเป็นรีสอร์ทหรูนอกจากจะมีสระน้ำกลางแจ้งแบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วแขกที่มาพักยังสามารถใช้บันไดลับเพื่อเข้าสู่ชั้นใต้ดินได้ภายในประดับด้วยไฟกระพริบหลากสีเหมาะกับจัดปาร์ตี้ส่วนตัวมากเลยทีเดียวสวยใหญ่อลังการเบอร์นี้ไม่แปลกใจเลยค่ะทำไมใครๆก็ต้องมาสำรวจที่นี่ทีวีพับได้ใครที่ชอบจัดบ้านอาจหนักใจกับมุมทีวีที่แทบจะย้ายไปไหนไม่ได้เพราะไหนจะตู้หรือโต๊ะตั้งแล้วยังต้องติดผนังกับเสียบปลั๊กไฟอีกไม่เป็นไรค่ะความปวดหัวทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยทีวีเครื่องนี้ที่มาพร้อมกับความมหัศจรรย์ของการประหยัดเนื้อที่
สามารถพับได้แบบเนียนไปกับกล่องที่ฝังในฝาเพดานถ้าอยากใช้งานไม่ยากรอเพียง40วินาทีมันก็จะเปิดและขยายตัวทีวีออกมาให้หรือเก็บพับได้ด้วยการหมุนตัวโชว์ก่อน1ทีแล้วพับปึ๊บเข้าไปเลยมากไปกว่านั้นยังรองรับทีวีขนาดใหญ่สุดถึง65นิ้วสามารถติดตั้งได้ทุกมุมในบ้านและเข้ากับวัสดุเพดานได้ทุกรูปแบบอีกด้วยบันไดเอ็กเคลติก้าหลายบ้านมักมีห้องเก็บของเล็กๆชั้นใต้บันไดและมันจะดีแค่ไหนถ้าบันไดสามารถแปลงร่างเป็นลิ้นชักเก็บของได้แบบ 2-in-1 และนี่ก็คือนวัตกรรมบันไดแบบใหม่จากเอ็กเคลติก้าที่นำสองสิ่งมารวมร่างกันเพียงกดสวิตช์จากชั้นเก็บของธรรมดาจะทำการบิดตัวออกกลายเป็นบันไดขึ้นลงชั้นลอยพร้อมเชือกกั้นภายในไม่กี่นาทีโห Amazing ไปไหนกันเนี่ยไม่เพียงเท่านั้นระบบยังสามารถปรับให้เข้ากับความสูงของเพดานหรือชั้นลอยได้เรียกว่าได้ลิ้นชักเอาไว้ใช้เก็บของด้วยแถมยังได้บันไดเก๋ๆประดับบ้านอีกไม่ว้าวก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะ Bespoke Moving Sofaหากมองเผินๆโซฟาชุดนี้ก็ดูหราดีหรอกจนกระทั่งกดปุ่มเท่านั้นแหละแม่เจ้าสิ่งที่ซ่อนเอาไว้เริ่มทำงานโต๊ะรับแขกหดลงไปอยู่ใต้พื้นขณะที่โซฟาเลื่อนไปข้างล่างจากนั้นชุดเก้าอี้พร้อมที่วางแก้วใต้ที่นั่งจะป๊อปอัพขึ้นมาพร้อมๆกับจอหนังและเครื่องฉายที่ซ่อนอยู่ในกำแพงถูกเปิดใช้งานและนี่ก็คือ Bespoke Moving Sofa เทคโนโลยีจากอังกฤษที่เนรมิตบ้านคุณให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ในพริบตาเจ๋งไม่เจ๋งก็ดูเอารับประกันความว้าวสุดติ่งไม่ติ่งนางบอกได้ว่ามีเพียงเจ้าชุดนี้ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับชุดโฮมเธียเตอร์พร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ได้โดยไม่ต้องโยกย้ายกันเองให้เหนื่อยเลยล่ะค่ะ Only Pocket Closet แม้บ้านจะมีพื้นที่จำกัดแต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์ไม่ครบเซตก็แย่เหมือนกันดังนั้นถ้าจะให้ประหยัดพื้นที่มันต้องเป็นแบบระบบซ่อนค่ะอย่างเช่น Only Pocket Closet ตู้เสื้อผ้าลับที่สามารถซ่อนไว้หลังชั้นวางของได้เหมือนกับพับกระเป๋าตังค์เด๊ะเพียงแค่กดปุ่มครั้งเดียวหรือจะสั่งการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมันก็จะดีดออกมาให้เราสามารถเข้าไปหยิบของที่ต้องการได้และหากวันไหนนึกอยากใช้อัตโนมือก็ทำได้ไม่ผิดกติกาโอ้โห All in one สุดๆแบบนี้มันต้องมีแล้วไหมคะ Counter Hood แวบมาห้องครัวกันบ้างมองเผินๆก็ดูเหมือนเคาน์เตอร์ธรรมดาแต่อย่าให้ภายนอกหลอกคุณได้เพราะถ้ากดปุ่มปุ๊บเครื่องดูดควันและช่องสำหรับเก็บจานที่ซ่อนเอาไว้จะโผล่ขึ้นมาทันทีประหยัดเนื้อที่อย่างน่าเหลือเชื่อเนื่องจากด้านหนึ่งเป็นเครื่องดูดควันพอขึ้นมาจะปรากฏอยู่ตรงหน้าเตาพอดีขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นที่วางจานที่จะอยู่บริเวณอ่างล้างจานเป๊ะๆหากใช้งานเสร็จก็ง่ายๆแค่กดปุ่มให้ทั้งหมดลงไปซ่อนที่เดิมหมดห่วงว่าใครจะทำจานแตกส่วนระดับไฮโซเบอร์นี้เอาคะแนนเต็มไปเลยสระน้ำใต้ดินหากคุณเป็นสายปาร์ตี้ริมสระแต่พื้นที่ในบ้านมีไม่เพียงพองั้นต้องดูตัวอย่างในคลิปนี้เลยที่ทางบริษัทแห่งหนึ่งในอังกฤษดัดแปลงพื้นธรรมดาให้กลายเป็นสระน้ำได้ในไม่กี่วินาทีโดยพื้นจะค่อยยุบตัวลงจากนั้นน้ำจะค่อยเอ่อล้นเข้ามาแทนที่และปึ้งกลายเป็นสระน้ำพร้อมบันไดกับไฟสวยให้เรากระโดดลงไปแล้วไม่เพียงเท่านั้นเรายังได้สระน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์กว่าสระที่เติมน้ำทิ้งไว้อีกด้วยแต่ถ้าใช้งานเสร็จแล้วก็สั่งการอีกรอบพื้นจะค่อยยกตัวขึ้นพร้อมกับน้ำที่หายไปเรียกว่าคิดมาดีใช้งานได้แจ่มแบบนี้ต้องจัดกันสักหน่อยแล้วจริงไหมสโตร์ฟิตเนสเฟอร์นิเจอร์ช่วงนี้หากใครอยากออกกำลังกายแต่ไม่อยากไปยิมอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเพราะสโตร์ฟิตเนสเฟอร์นิเจอร์จัดโซฟาหน้าตาธรรมดาแต่มีกิมมิคเป็นเครื่องออกกำลังกายซ่อนเอาไว้ด้วยเมื่อเลื่อนลิ้นชักด้านล่างออกจะพบกับชุดฟิตเนสที่พับเก็บไว้อยู่ใต้นั้นเราเพียงแค่ประกอบร่างมันนิดหน่อยก็พร้อมใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นมานั่งพร้อมดัมเบลหรือแม้แต่จักรยานออกกำลังกายก็มีให้เลือกใช้เสร็จก็เก็บกลับเข้าที่เดิมหมดปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัดหรือไม่มีเวลาออกกำลังกายไปได้เลย Baking the Box เบื่อไหมกับกล่องหน้าตาแบบเดิมๆฟังก์ชันใช้งานจำเจแถมยังอาจไม่รอดจากการแอบจิกด้วยและถ้าทุกคนเห็นกล่องเหล่านี้ล่ะคิดว่าจะใช้งานอย่างไรอ่ะไปดูกันค่ะและนี่ก็คือ Baking the Box กล่องซ่อนกล่องแบบใหม่ที่นำศิลปะมาผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างกล่องไม้แหลมนี้ที่มีลิ้นชักซ่อนอยู่หลายชั้นหรือการเปิดกล่องแบบคลี่พาร์ทกับการหมุนออกมาก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันไปจนถึงกล่องหน้าตาธรรมดาที่เปิดมาเป็นโต๊ะเครื่องแป้งขนาดย่อมหรือตู้โชว์สุดสวยได้ว้าวทุกชิ้นเลยเนอะแล้วเพื่อนๆล่ะชอบกล่องใบไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกเราหน่อยค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก enjoy top 10 box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย